นะคะที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็วันนี้ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนแรกไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนจะออกมากันเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็หนูไม่ได้ขึ้นปราศรัยสักครั้งแล้วก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่จะได้พูดให้พี่น้องฟังอีกครั้งมีความกังวลหรือมีความอะไรคอนเซิร์นพิเศษไหมครับวันพรุ่งนี้ที่จะต้องไปที่อัยการอะไรประเภทไหนจริงๆพรุ่งนี้ไม่มีความกังวลค่ะคือส่วนตัวหนูเองหนูไม่ได้ห่วงอิสรภาพของตัวเองอยู่แล้วหนูค่อนข้างที่จะเตรียมความพร้อมตัวเองไว้ในระดับนึงอยู่แล้วแล้วก็หนูคิดว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันสำคัญค่ะที่เราจะได้จับตาดูว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังมีความยุติธรรมอยู่ไหมเพราะว่าอย่างนึงเลยคือต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ค่ะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีผลต่อความศรัทธาของประชาชนมากๆไม่ว่าจะตัดสินหรือทำอะไรออกมาหรือแม้แต่กระทั่งจะจับขังใครหรือว่าออกหมายจับหรือไม่หมายจับใครซึ่งพรุ่งนี้ก็คงเป็นวันสำคัญวันนึงค่ะว่าถ้าหากทางศาลไม่ให้ประกันหรือว่าทางอัยการมีการฝากสั่งฟ้องและศาลให้ประกันเนี่ยหนูว่าก็คงส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมมากๆเลยทีนี้ถ้าสมมติแบบนี้แล้วประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมน้อยเข้าน้อยเข้าไปเนี่ยหนูว่าก็น่ากลัวสำหรับตัวมายเองเนี่ยก็เหมือนกับยังไม่เคยถูกดำเนินคดีอย่างเป็นทางการมาก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนตัวเองมีความรู้สึกเครียดหรือว่าตัวอะไรบ้างไหมแบบเรื่องที่แต่แบบสมมติว่ามันมีโอกาสในแง่ลบตรงนี้หนูเข้าใจในมุมที่หากถูกขังอะค่ะแต่ว่าต้องบอกอีกเลยค่ะว่าคือหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องขังเลยหนูซีเรียสอยู่อย่างเดียวคือถ้าถูกขังแล้วกลัวว่าทีมงานข้างนอกจะเดินต่อกันลำบากมากขึ้นเรายังคงอยากทำงานอยู่ข้างนอกค่ะเรายังคงอยากออกมาเรียกร้องอยู่ข้างนอกแต่ถ้าหากรัฐจะพยายามกลั่นแกล้งเราทำให้เราไม่สามารถเรียกร้องอยู่ข้างนอกได้ก็ไม่เป็นไรหนูก็จะสู้อยู่ข้างในหนูก็ไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวหรืออะไรหนูยังคงยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่มันมีที่ทำหนูแค่เปลี่ยนที่สู้แค่นั้นเองแค่เปลี่ยนจากข้างนอกไปเป็นข้างในแต่สุดท้ายหนูก็ยังสู้อยู่ดีแล้วก็ยังยืนยันตามเดิมค่ะว่ากระบวนการที่ทำของไทยมันบิดเบี้ยวไปเยอะแล้วก็ควรต้องเราเองในฐานะประชาชนค่ะเราควรต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อทวงความเป็นธรรมกลับมาให้สังคมไทยสักทีวันนี้เราจะเห็นพลังมวลชนในม็อบที่มีเวทีมีแกนนำอีกครั้งหลังจากหายอย่างเงี้ยไปหลายเดือนสำหรับตัวไม้เองไม้มองการต่อสู้วันนี้และอนาคตหลังจากนี้ยังไงบ้างครับหนูว่าวันนี้เหมือนเป็นการรีวิวเนี่ยเนาะเหมือนเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะได้กลับมาเจอพี่น้องประชาชนในบรรยากาศเดิมๆรูปแบบเดิมๆแต่หนูบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมรูปแบบใดหรือว่าการเรียกร้องรูปแบบใดเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าที่ต่างกันเลยหรือว่าน้อยกว่ากันเลยแต่ละแบบมีจุดเด่นในรูปแบบของตัวเองซึ่งสิ่งสำคัญของพวกเราค่ะคือเราต้องประคับประคองและช่วยกันสนับสนุนในทุกรูปแบบให้มันเดินต่อได้และจริงๆนี่คือกระบวนการประชาธิปไตยค่ะที่เป็นการต่อสู้ของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะรูปแบบใดเราก็ต้องพยายามไปซึ่งกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันทีนี้หนูมองว่าในวันนี้นะคะมันเป็นโอกาสที่ดีในการที่ทำให้เราได้กลับมาเจอหน้าค่าตากันอีกครั้งนึงได้กลับมาอยู่ในบรรยากาศที่มีการปราศรัยมีการยืนกินลูกชิ้นมีการยืนซื้อปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจค่ะจะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจอย่างดีในการที่พวกเราได้กลับมาฮึกเหิมอีกครั้งว่าพวกเราไม่ได้หายไปไหนพวกเรายังคงอยู่เหมือนเดิมอุดมการณ์พวกเรายังคงอยู่เหมือนเดิมและพวกเราได้ติดอาวุธทางความคิดแล้วพวกเราฉลาดขึ้นแล้วพวกเราเก่งกล้าสามารถกว่ารัฐแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเรียกรวมพลเพื่อฮึกเหิมอีกครั้งค่ะและหลังจากนี้เราจะกลับมาต่อสู้กันอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งนึงอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามการเคลื่อนไหวหรือว่าคนที่จะมาสู้ต่อจากนี้บ้างครับก็อยากจะให้พี่น้องที่ออกมาสู้ต่อจากนี้นะคะมั่นใจในอำนาจของตัวเองพวกเราประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้ค่ะอยากให้ทุกคนมั่นใจในอำนาจของตัวเองเข้าไว้แล้วก็อย่าให้ใครมาริดรอนอำนาจเราอย่าให้ใครมาริดรอนอิสรภาพของเพื่อนเราของตัวเราจงยืนหยัดต่อสู้เพื่ออำนาจของตัวเองปกป้องอำนาจของตัวเองเพื่อความถูกต้องในสังคมนี้แล้วหนูเชื่อว่าวันนึงประชาชนจะกลับมาเป็นใหญ่ครั้งค่ะขอบคุณสุดท้ายนิดเดียวก็คือในฐานะที่เราเป็นเอาจริงในมุมนึงเราก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุ20กว่าๆคนนึงเหมือนกันกับการที่จะถูกดำเนินคดีในวันพรุ่งนี้หรือไม่เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการออกมาเคลื่อนไหวมันทำให้ลดทอนความเป็นวัยรุ่นของเราไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราทำอะไรแน่นอนนะคะว่าจริงๆแล้วช่วงวัยของพวกเราหรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่วัยของหนูของทุกคนเนี่ยค
ว่าต้องได้มีโอกาสในการหาความสุขในชีวิตของตัวเองซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถทำได้เพราะรัฐไม่สามารถมีหลักประกันในชีวิตให้เราได้ดีพอเพราะฉะนั้นมันเสียดายช่วงเวลาส่วนนี้ก็จริงค่ะแต่มันมีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องออกมาต่อสู้เพื่อยังไงเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานของเราได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณ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 มากครับคนมาล้อมเยอะไม่คะไม่เป็นคนที่รักเส้นผมมากค่ะไม่ห่วงไหมลูกคะไม่รักเส้นผมมากแล้วไม่ห่วงไหมเนี่ยจริงๆก็แอบห่วงผมนะคะแต่ว่าถ้าตัดถ้าพรุ่งนี้โดนขังจริงๆแล้วต้องตัดก็ทุกคนก็จะได้เห็นค่ะว่าความยุติธรรมในประเทศนี้มันไม่มีอยู่แล้วแม้กระทั่งผมเองหนูก็พร้อมที่จะสละได้ค่ะมายมองยังไงคะว่าการชุมนุมน่ะคนก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับประชาชนทั้งประเทศว่ามันไม่ได้เยอะเลยมายมองยังไงหนูมองว่าเยอะน้อยอ่ะหนูว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยตื่นตัวแล้วทุกคนตาสว่างและหลายคนตาสว่างแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นการสะสมการกระจายความคิดไปเรื่อยๆจะเป็นการขยายฐานความเข้าใจไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้หนูว่าสำคัญมากกว่าการที่เราจะออกมาเรียกร้องอะไรแล้วเป็นรูปธรรมการตีอาวุธทางความคิดตรงนี้ค่ะมันมีค่ามากกว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งอย่ามองว่ามันสูญเปล่ามันมีค่ามากจริงๆแล้วก็จงขยายความเข้าใจตรงนี้ต่อไปให้คนรอบข้างเราให้คนรุ่นหลังเราให้พวกเขาได้ปลูกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยและหลังจากนั้นเขาจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างและเขามีสิทธิ์ปกป้องสิทธิ์อะไรของตัวเองได้บ้างกระบวนการประชาธิปไตยมันจะขับเคลื่อนไปเองค่ะขออีกคำถามมาอยากปลุกคนที่ยังไม่ตื่นจะปลุกยังไงคะหนูว่าเราไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวนะคะคือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวเราไม่จำเป็นต้องบังคับขู่เข็นหรือให้เขามาเชื่อเหมือนกันกับเราแต่สิ่งที่หนูทำได้ก็คือการขยายความจริงให้ได้มากที่สุดให้เขาได้วิเคราะห์ให้เขาได้รับความจริงในทุกด้านดับรับข่าวสารอย่างครบถ้วนและให้เขาวิเคราะห์เองเลือกตัวเองหนูว่าการเลือกตัวเองนั้นมันจะยั่งยืนกว่ามากกว่าที่เราไปเลือกบอกให้ใครมาทำตามเราอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ครับไม่เป็นทั้ง13คนเนี่ยอยู่การสนับสนุนที่มันนะคะเราในฐานะที่เป็น3คนเรารู้สึกกังวลไหมว่าเดี๋ยวเราจะเจอคดีเหมือนกับเพื่อนก่อนหน้านี้ไปไม่กังวลค่ะต้องเรียนตามตรงว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าการถูกดำเนินคดีหรือว่าการถูกแจกข้อหาอะไรแบบนี้หนูคิดว่าเป็นสิ่งที่หนูเองทำความยอมรับตั้งแต่แรกไม่ใช่ยอมรับหรอกเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเมื่อเราเปิดหน้าสู้กับรัฐอย่างเป็นทางการเนาะทีนี้การดำเนินคดีค่ะหรือแม้กระทั่งหากพรุ่งนี้หนูถูกขังก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความชัดเจนของกระบวนการยุติธรรมนี้ว่ามันมีความยุติธรรมหนูอยู่แล้วซึ่งหนูคิดว่าตรงนี้มันสำคัญมากกว่าค่ะในการที่ขยายความจริงให้ประชาชนได้เห็นและประชาชนได้เลือกตัดสินใจเองว่ามันถูกหรือไม่ถูกยังไงค่ะกับกลุ่มราษฎรกับเพื่อนที่ถูกขัง21คนจำได้ขนาดนี้ค่ะกับแนวทางที่เรามาต่อสู้ในครั้งนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินแล้วก็รวมจำประกาศที่จะอดข้าวในวันที่19มีนาคมหากได้รับการประกันตัวค่ะแนวทางพวกนี้คิดว่าเพื่อนๆในเรือนจำจะใช้แนวทางที่สติตรงนี้ในการประกันตัวคือหนูมองว่าแต่ละคนมีแนวทางการต่อสู้ของตัวเองเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้เลยก็คือว่าเพื่อนเพื่อนเราทุกคนที่เข้าไปอะค่ะทุกคนเป็นนักสู้ทุกคนแค่เปลี่ยนที่สู้เฉยๆหนูมั่นใจทุกคนยังคงมีเจตนารมณ์ดังเดิมที่อยากจะให้ประเทศนี้มันดีขึ้นพยายามสู้เท่าที่ตัวเองสู้ได้วินก็พยายามสุดความสามารถเย็นน้องก็พยายามสุดความสามารถทุกคนพยายามสุดความสามารถเพราะฉะนั้นไม่มีใครหยุดสู้ค่ะตอนนี้ทุกคนยังคงสู้อยู่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นประจักษ์อยู่แล้วนะคะก็คือว่าไม่ใช่แค่พวกเขาที่สู้ยังมีคนอยู่ข้างนอกอีกมากมายที่สู้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราเห็นความหวังค่ะว่าวันนึงเราจะชนะแน่นอนจากพลังที่อยู่ตรงนี้แยกราชประสงค์มันก็ถือว่าเป็นการที่สู้ค่ะเห็นว่าคนที่อยู่ในเรือนจำไม่ได้โดดแน่นอนค่ะหนูเชื่อมั่นเลยว่าเพื่อนๆเราที่อยู่ในเรือนจำไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วก็มีหลายๆคนที่พร้อมจะออกมาเป็นกำลังใจที่พร้อมจะออกมาร่วมต่อสู้ไปด้วยกันอย่างหนึ่งคือโอเคเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องสู้เพื่อคนที่อยู่ข้างในแต่ส่วนนึงที่แน่นอนเพื่อสารเจตนารมณ์ของคนข้างในคือการสู้เพื่อสังคมให้มันที่ดีขึ้นหนูว่าตรงนี้สำคัญมากกว่าค
คะขอบคุณค่ะไมค์สู้ๆนะขอบคุณค่ะไมค์คะสู้ๆนะครับไมค์คะไมค์คะในฐานะที่ไมค์เท่ากับเป็นผู้จัดอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าตอนนี้เราเห็นเลยมันจะมีสื่อบางสำนักที่เขามีการป้องกันเนี่ยอย่างเงี้ยไมค์มองยังไงคะก็รัฐเองใช้ความรุนแรงกับประชาชนมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองจริงๆแล้วรัฐต้องเป็นคนมีหลักประกันความปลอดภัยให้เราเนาะแต่ว่าณตอนนี้รัฐไม่สามารถประกันความปลอดภัยให้เราได้เลยเกิดภาพต่างๆที่เราต้องหาเครื่องป้องกันตัวเองจากความแรงที่เกิดจากรัฐซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตลกเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยหนูก็มองว่าโอเคในเมื่อรัฐเราพึ่งไม่ได้รัฐเราไม่สามารถที่จะไว้วางใจความปลอดภัยอะไรได้แล้วการป้องกันดูแลตัวเองก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราควรต้องทำไม่ใช่แค่จากมือที่สามแต่จากรัฐเองด้วยค่ะแล้วมาจะบอกมวลชนยังไงเวลาที่ถ้ามวลชนเห็นสื่อป้องกันแบบอย่างหนาแต่ว่าทางทีมงานจะแบบชูทีวะหนูคิดว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะเป็นความพร้อมของแต่ละบุคคลทางพี่ๆสื่อเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่าพี่ๆสื่อหลายคนเนี่ยทุ่มสุดตัวมากอยู่ในทุกสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าโอเคทีนี้เนี่ยการป้องกันตัวของแต่ละคนเนี่ยค่ะยุบขึ้นอยู่กับความพร้อมว่าเราจะปกป้องตัวเองอย่างไรป้องกันตัวเองอย่างไรซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถเลือกได้เต็มที่เลยเราไม่จำเป็นต้องไปจำกัดว่าใครจะต้องปกป้องตัวเองแบบใดเนาะหรือว่าไปมองว่าคนที่ป้องกันเยอะเนี่ยมองดูเป็นคนเยอะหรืออะไรหนูมองว่าไม่จำเป็นสิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองเนื่องจากเราไม่สามารถป้องกันได้รับการป้องกันจากรัฐได้เนี่ยค่ะมันก็เป็นความจำเป็นที่เราต้องหาเครื่องป้องกันมาป้องกันตัวเองให้ได้ดีที่สุดแล้วทำให้ผู้จัดมีความกังวลกับความปลอดภัยจากรัฐไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนะคะทางหนูแล้วก็เป็นจ่าแล้วก็พี่ใหญ่เนี่ยได้มีการไปยื่นหนังสือที่บช.เรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมแล้วก็ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างมีมาตรฐานซึ่งอันนี้เราก็เป็นอย่างนึงที่เราให้คำขาดกับรัฐไปว่ารัฐต้องเป็นคนรับประกันความปลอดภัยให้เราซึ่งส่วนนี้เนี่ยหนูก็ยังคงหวังนะคะว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังมีจรรยาบรรณในอาชีพแล้วก็ยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างก็คงได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีมาตรฐานแล้วก็เต็มที่ในการดูแลประชาชนนะคะครับพูดถึงความกังวลนิดนึงพรุ่งนี้ครับที่เรานัดฟังคำสั่งศาลนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับมีความกังวลอะไรตรงไหนไหมไม่กังวลค่ะไม่กังวลค่ะไม่กังวลในส่วนตัวอิสรภาพของตัวเองค่ะแต่ว่าอาจจะมีความกังวลส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าหากศาลฝากขังจริงๆหนูกังวลความเคลื่อนไหวข้างนอกมากๆอยากให้พี่น้องทุกคนที่ยังอยู่ข้างนอกค่ะสู้ต่อไปกังวลอะไรกังวลอะไรว่ากับข้างนอกกับการก็ส่วนหนึ่งนะคะต้องพูดตรงๆว่าทีมที่จะไปทีมที่จะไปหน้าที่สถานทูตพรุ่งนี้นะคะที่โดนหน้าสถานทูตเนี่ยทั้งหมด13คนมันไม่ใช่แค่มีแค่หนูมันมีทีมงานหลายๆส่วนที่เป็นทีมงานหลังบ้านแล้วก็มีพี่น้องประชาชนคนธรรมดาด้วยซึ่งถ้าหาก13คนนี้ถูกจับไปก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกรู้สึกถอดใจหรือท้อหรือป่อกำลังใจอะค่ะอยากให้ทุกคนยังเข้มแข็งแล้วก็เอาเหตุการณ์ในครั้งนี้มาตอกย้ำว่านี่คือความยุติธรรมแล้วเป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อสู้ต่อไปอะค่ะวันนี้ครับการชุมนุมดูเหมือนจะเป็นปกตินะครับแล้วก็จัดขึ้นโดยสันติวิธีนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าหลายครั้งที่มีการชุมนุมแล้วมันเกิดความรุนแรงนะครับอันนี้เรากังวลไหมครับเราเป็นห่วงสถานการณ์ตรงนี้ไหมว่าต่อไปมันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นก็หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยนะคะหรือว่าการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเนี่ยหรือว่าประชาชนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐเนาะทั้งนี้เนี่ยเมื่อวานได้มีการไปยื่นหนังสือเพื่อให้รัฐเนี่ยมีหลักประกันกับเราแล้วแต่ว่าหนูก็ไม่มั่นใจว่ารัฐจะให้ความปลอดภัยเราได้มากแค่ไหนแต่ว่าก็ยังคงมีความเชื่ออยู่ค่ะถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพของตัวเองมีจิตสำนึกในการดูแลประชาชนก็ควรต้องดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูอาจจะต้องขอตัวนะคะรับน้ำหวานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวเมื่อครับตัวเมื่อเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่เวทีใหญ่นะคะขอบคุณค่ะคุณมายพัชรวรีนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่องแล้วก็กำหนดการเวลาน่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งค่ะที่น้องมายจะต้องขึ้นในส่วนของเวทีขณะนี้พื้นที่ก็ประชาชนก็เรียกว่าเนืองแน่นแล้วค่ะสิบเก้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะนี่ค่ะในจุดนี้ที่คุณไมค์ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ก็จะมีการตั้งโต๊ะของกลุ่มRWOT Route ก็คือเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการดูแล
กรณีที่จะมีการจัดการชุมนุมไม่ว่าเล็กว่าใหญ่โดยที่ไม่มีแกนนำก็ที่เห็นนะก็นำโดยคุณขนุนแล้วก็น้องมิเชลจากกลุ่มของรามคำแหงเนี่ยค่ะก็มีการตั้งกลุ่มกันขึ้นมานี่ค่ะแล้วก็มีการรับสมัครสมาชิกมีการให้สแกนรวมทุกคนไปที่เวทีใหญ่เลยนะครับขณะนี้อีกสักครู่ก็คงจะมีการขึ้นการปราศัยของคุณไมค์ พัสรวดีที่เวทีใหญ่นะคะดังนั้นขอยุติการไลฟ์สดของกล้องนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันในเพจข่าวพลังมดค่ะ